สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูผักกาดดองผัดไข่เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่คือวัตถุดิบต่างๆในการทำผักกาดดองผัดไข่วัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยผักกาดดองหั่นชิ้นไข่ไก่ผงนัวผงปรุงรสน้ำตาลทรายกระเทียมสับซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับนำกระทะตั้งเตาเปิดไฟแล้วใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะครับรอน้ำมันร้อนสักครู่นะครับวนน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับต่อไปนำกระเทียมสับใส่ลงไปผัดเจียวนะครับเจียวไปเรื่อยๆจนกระเทียมเรามีความเหลืองหอมนะครับก็ทำการเจียวไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเจียวกระเทียมมาจนได้ที่แล้วต่อไปเราจะนำผักกาดดองใส่ลงไปผัดต่อนะครับแล้วทำการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการปรุงรสกันต่อเลยนะครับนำผงนัวใส่ลงไปตามด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเมื่อเราใส่เครื่องปรุงทั้งหมดแล้วต่อไปเราจะทำการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับนี่เมื่อเราผัดผักกาดดองมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับต่อไปเราจะนำไข่ไก่ใส่ลงไปผัดต่อนะครับแล้วเราก็จะเกี่ยไข่ไก่ให้ทั่วแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันชอบไข่สุกมากน้อยก็แล้วแต่นะครับเมนูผักกาดดองผัดไข่ของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งแต่อร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปคอยดูกันตอนตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับว่าสีสันหน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนนะครับกับเมนูผักกาดดองผัดไข่มาตักใส่จานกันเลยนะครับกับเมนูผ
ักกาดดองผัดไข่ควันฉุยเลยนะครับร้อนๆ น่าทานมากๆเลยสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับคอยดูว่านายเดี่ยวคนชิวๆจะมีเมนูอะไรมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ